สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแก้มอร์เต้ต่ำหรืออีป้องต่ำโดยการใช้เทคนิคการเชือดนะครับหรือภาษายูโดเราจะเรียกว่าอีป้องมุดหรือมอร์เต้มุดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแสดงท่าที่1ให้ดูนะครับจังหวะแรกนะครับเราจะเอามือเนี่ยครับดันไว้กลางหลังเขาแล้วหลังเราจะไม่ตรงอย่างนี้เราจะต้องย่อหลังไว้ในกรณีที่เขางัดต่อเราจะได้กันไว้ได้ฮะโอเคอย่างที่2ถ้าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากเชือดเขาเราจะเอามือนี้ดึงเขาลงพื้นแล้วก็มือนี้ด้านหลังให้เขาตัวลงพื้นทั้งหมดทั้งตัวนะครับอย่างนี้ฮะจังหวะต่อไปมือที่เราจับคอไว้ห้ามปล่อยนะครับจับไว้เหมือนเดิมครับก็คือมือขวาจับยิ่งลึกยิ่งดีครับยิ่งลึกเราก็จะยิ่งเชือดได้เร็วขึ้นกว่าปกตินะครับต่อไปนะครับเราจะนั่งขาเป็นแบบเกซ่าเราพยายามทับไว้ที่คอเขานะครับอาจจะทับไว้แค่นี้ก็พอครับหรือว่าในกรณีที่ผมชอบใช้มากกว่าก็คือการเชือดอย่างนี้แล้วเอามือจับขาไว้ด้วยแล้ววิ่งไปพร้อมกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขายังไม่ตบเบาะนะครับ okay. ท่าที่2นะครับก็จะให้เริ่มจากท่ามอร์เต้ต่ำเหมือนเดิมนะครับหรือจะเป็นอีป้องต่ำก็ได้นะครับ1เอามือแดดหลังไว้เหมือนเดิมฮะแล้วก็ก่งตัวห้ามแอนตัวเหมือนเดิมนะฮะจังหวะต่อไปเราก็จะดึงเขาลงพื้นพร้อมกับก้าวขานี้มาเพื่อให้เกิดแรงเยอะขึ้นในกรณีนี้เขาจะถ้าสมมติเขาเป็นท่าคุดเต่าเราก็สามารถใช้ท่าที่2ได้นะครับโดยการเอาขาพาดมาตรงนี้พร้อมกับมือซ้ายจับขาซ้ายเขาไว้มือขวาก็ไม่ปล่อยนะครับมือขวาจับเหมือนเดิมนะครับต่อจังหวะต่อไปผมก็จะม้วนไปด้านหน้าพร้อมเอาขานี้ช่วยดันขึ้นให้เขาม้วนไปตามนะครับท่านี้เราจะเอามือซ้ายเราดึงมาทางนี้เรื่อยๆพร้อมมือขวาดึงมาทางนี้เรื่อยๆเหมือนเขาจะเกิดการแอดตัวขึ้นแล้วเขาก็จะโดนเชือดได้ง่ายขึ้นครับโอเคครับต่อไปจะเป็นท่าที่3นะครับก่งตัวเอามือแดะฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่านะครับต่อไปเราก็จะกดเขาลงเหมือนเดิมในกรณีที่เขาเป็นคูเต่าเราสามารถใช้ในการเข้าจากด้านหลังได้โดยการค่อมทั้งตัวนะครับขาเข้ามาสองข้างต่อไปแล้วมือซ้ายเราก็จะเอาสอดไปใต้แขนเขานะครับแล้วก็พยายามขึ้นมากดคอยิ่งเข้าลึกที่สุดก็ยิ่งดีครับยิ่งลึกยิ่งดีครับแล้วก็จะหมุนตัวไปทางซ้ายนะครับขาตรงนี้เราจะเป็นเกี่ยวก็ได้หรือยังไงก็ได้ที่เราถนัดนะฮะแล้วมือนี้เราจะสอดให้ลึกที่สุดแล้วก็มือนี้ก็จะดึงลงครับครับท่าที่ครูริวสอน3ท่านะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของท่าแก้ของมอร์เต้ต่ำนะครับที่จริงมันมีอีกหลากหลายท่านะครับและท่าพวกนี้ยังต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเราดูแล้วจะเอาไปใช้ได้เลยและจะทำให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราได้เทรนเนอร์ที่ถูกต้องนะครับและวันนี้ถ้าทุกคนมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ตอบเรามาได้นะครับเราจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ